ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมขอเตือนก่อนว,ว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยภาพงานอาร์ที่มันชวนอ้วกพอสมควรนะไม่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติงูนั้นเป็นสัตว์โบราณที่อยู่ควบคู่กับทางศาสนา,าและตำนานมาโดยตลอดเนื่องจากว่างูนั้นมีโครงสร้างทางชีววิทยาที่เป็นเอกลักษณ์จึงมักจะปรากฏอยู่ในเรื่องราวทางศาสนา,า,าอยู่บ่อยครั้งและในสงครามผูเสษสรามเพะนั้นก็เช่นเดียวกันแน่นอนว่างูนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และถ้าเกิดว่าสมมติยิง่งเป็นงูหลายหัวแล้วล่ะก็มันยิ่งเพิ่มความแฟนตาาาาีีนนนนััั้้้เเพพิ่่มมมขึึโดดดยปรรระงงููทจถกค นั่นคือสัตว์ประหลาดงูเจ็ดหัวซึ่งงูเจ็ดหัวนั้นก็เคยปรากฏตัวอยู่ในทั้งตำนานซูเมเรียและรวมไปถึงพระคัมภีร์ไบเบลิลและไม่พอแค่นั้นและงูเจ็ดเศียรนั้นก็จะอยู่ในตำนานของชาตอนออกอย่างทางพญานาคของเราเช่นเดียวกันโดยเรื่องราวของเทรนคูเส้นจะเล่าเรื่องราวของศาสนาคริสต์ศสาสนาอิสลามเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วก็ความหมายของสัญ,ญลักษณ์งูเจ็ดเศียรนั้นมักจะมาจากหนังสือวิวรณ์ของพระคัมภีร์ไบเบลิลโดยงูเจ็ดเศียนั้นก็คือสมุนที่ทางซาตานนั้นได้ส่่่่่่งงงงลลลลมมมมาาาาาาเเเเเพพืืือออผยแแรรคววววตตตนนนนนนนะะหหหกกกไปปปปททัััั็็ข์ชิดีีูษณบ าายต่งๆซึ่งคนรุ่นหลังนั้นก็ได้นําไปตีความต่างๆนานาว่าสัญลักษณ์นี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมของเหล่าคนนอกกรีฑและรวมไปถึงสงครามคูเสตสนามเพาะด้วยเช่นเดียวกันและในสายตาของชาวคริสในสงครามคูเสตสนามเพาะนั้นสัประหลานนี้น่าจะถูกนําเสนออยู่ในรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดและบิเดเบี้ยวเพราะกลุ่มที่เราจะพูดกันต่อไปนี้นก็คือเหล่าตุลาการอสรพิษเจ็ดเศียรที่จะเป็นกลุ่มปีศาจที่ออกรรไป,ไปนแนวแฟนตาซีและจะมีภาพลับเป็นปีศาจแห่งโลกอย่างชัดเจนโดยตุลาการอสอลาพิธเจ็ดเมียิตนแรกนั่นก็ รมตั้แต่ที่ประตูแห่งนรกนั้นเปิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มฝูงตั๊กแตนพิโลคัสนั้นก็ได้ปรากฏตัวทั่วทั้งภูมิภาคลิแวนมันนั้นได้รับการกวาดล้างไปทั่วมันนั้นเต็มไปด้วยความหิวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเวลากล่ว,กว่าก่อนหน้านี้นะพวกมันนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมาตลอดนับหมื่นปีและตอนนี้มันนั้นก็ได้ถูกปลดปล่อยแล้วมันไม่ง่ายเลยที่พวกมันนั้นจะได้รับอิสรภาพโดยบริเวณที่พวกมันมุ่งหน้าไปนะั้นจะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งอย่างสิ้นเชิงโดยพวกมันนั้นไม่สนใจแหล่งพื้นที่เพาะปลูกหรืออาหารใดๆของมนุษย์เลยพวกมันนั้นสนใจแต่มนุษย์เท่านั้นแล้วผู้มนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกหนีไปได้แล้วก็จะต้องกลายเป็นอาหารของเหล่าฝูงตั๊กแต่ ผิวลโลกัสนี้โดยคนที่รอดตายนั้นก็จะเป็นเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ถูกกองทหารแห่งนรกนั้นคุมตัวจนกระทั่ง800ปีต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่20ผู้คนนั้นก็ยังคงไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตผิวโลกัสเหล่านี้และดูเหมือนกับว่าพวกนั้นจะเป็นสัตว์ร้ายที่บริสุทธิ์ที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังและมีความสาดดิตต่อมนุษย์เป็นอย่างมากหรือว่าบางทีพวกมันนั้นอาจจะมีสติปัญญาอยู่บ้างแต่ก็มีหลายครั้งที่เหล่าผออิวล ว่าบางที่เหล่าพิโลเกสเหล่านี้นั้นอาจจะเป็นเหล่าเทวดาตกสวรรค์โดยที่จะมีสมาชิกบางส่วนนั้นครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นเทพบุสวรรค์มาก่อนแต่ก็ได้ตกอยู่ในคุมนรกโดยเหล่าเทวดาเหล่านี้นั้นก็ได้ลืมความสามารถและภารกิจโดยกําเนิดของพวกเขาไปแล้วพวกเขานั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ได้คอยติดตามซาตานเมื่อด้วยก่อนหน,น้านี้เมื่อประตูแห่งนรกนั้นเปิดออกพวกมันนั้นก็ได้ออกมาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นได้อยู่มานานแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่เร หทำการรับรางวัลเป็นของตัวผู้มันเองโดยในภาพคอนเซปต์อาร์นะครับผมเร้น่าจะมีการแนะนําอย่างพินังการถึงใบหน้าของเหล่าตุ๊กรแตนผิวโลแกสเหล่านี้ซึ่งเรานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเหล่าตั๊กแตนเหล่านี้นั้นมีเส้นผมคล้ายกับมนุษย์อยู่ที่หัวนะแล้วมันนั้นก็จะมีฟันเหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงแลวก็มีฟันส่วนหนึ่งนั้นเป็นฟันของสิงโตโดยร่างกายของมันนั้นจะสวมทับด้วยโครงเหล็กและรวมไปถึงปีกของมันด้วยโดยยาที่มันนั้นได้ทําการกระพือปีกและบินไปบินมานั้นเสียงของมันนั้นจะราววววกกััับบรรรมมมม้้าาาึเปนนนอยงงงทีีจิิลขตตะะหืช คล้ายกับตะกาแตนนี่ครับผมมันนั้นก็จะตรงกับสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูกกล่าวถึงอยู่ในวิวร์ด้วยนะโดยในวิวรนะครับผมมันน่าจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับทางตะกาแตนได้มีมงกุฎอยู่บนศีรษะของมันซึ่งนี่ก็จะตรงกับภาพทางคอนเซปต์อาร์นะครับผมของสงครามภูเสดสนามเพาะทุประการโดยในความเป็นจริงนะครับผมภาพอาร์นี้นะมันจะผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างของงานแฟนตาซีสมัยใหม่เข้าด้วยกันด้วยนั่นเองโดยฟันของมันนะครับผมถ้าสังเกตว่ามันนั้นจะมีเอ่ออยู่2ชั้นนะโดยเหมือนก ปซึ่งไอแนวคิดที่มีอะไรซ้อนกันนี่ครับผมมันนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของปีศาจทั่วไปในเกมแฟนตาซีหรือแม้กระทัภาพยนตร์บางเรื่องในปัจจุบันนะครับโดยที่เหมือนสุดๆเลยก็คือเรื่องเอเลี่ยนนะที่เอเลี่ยนมันก็จะมีฟันอยู่ข้างในด้วยเช่นเดียวกันและนอกน้ครับผมว่าลักษณของมันนั้นดูเหมือนกับทางมแมลงซึ่งก็คือตั๊กแตนไปเนอยามากซึ่งหลายคนก็อาจจะคุ้นหรือไม่คุ้นเคยกับไอภาพของปีศาจตัวนี้นะแต่สําหรับใครที่เคยศึกษาเรื่องราวของอาาศาสนาคริสต์นะครับผมก็จะรู้ได้เลยว่าไอปีีีีีศศาาาาาาจตัััววนน้้้ะะคคครรรบผมมม,มลลยยกทงสปปใพ์เด พูดต่อมานะครับผมนั่นก็คือหน่วยทหารราบแห่งตุลาการอสรพิษเจตเสียนโดยสัปราตัวนี้นะครับผมมันนั่นจะถูกเรียกว่าโยกฟีนซึ่งก่อนอื่นเลยครับผมคาว่ายกนี่โดยทั่วไปแล้วมันนั่นจะหมายถึงไม้นะครับผมที่มันนั้นเอาไว้ทําการคล้องคอสัตว์นั่นเองโดยที่ไม้นี่มันจะเป็นไม้คู่นะโดยมันนั่นจะนิยมใช้กับวัวกับม้าในสมัยโบราณนั่นเองครับผมเพื่อที่จะทําการควบคุมเหล่าสัตว์ต่างๆนะโดยในความหมายของหนังสือคริสเตียนนะครับผมไอ้คาว่าโยกนี่มันนั้นจะหมายถึงการเป็นท่านธนนนาาาาาากกกกรรรรรยอมมจแบบภะควัิด ชอบอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็จะเป็นชื่อนะครับผมที่จะนามาเป็นชื่อของหน่วยทหารนี้นั่นเองนั่นก็คือโยกฟินซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีที่สุดนะครับผมเกี่ยวกับปูมหลังของทางเหล่าสัประหลาดกลุ่มนี้นั่นเองโดยปีศาจโยกฟินทุกตัวนะครับผมมันเป็นสัประหลาดาธาตุนะโดยแต่เดิมนะครับรูปลักษณ์ดั้งเดิมของผู้มันนั้นไม่ใช่เช่นนี้แต่เนื่องจากว่าผู้มันนั้นเป็นทาย,ยาทสายตรงของปีศาจบางตัวที่ทำการสืบสารต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนับพ ดูน่าเกลียดน่ากลัวแล,และดูมีความตกต่ำมากที่สุดเช่นเดียวกับเหล่าสัสตว์ต่างๆครับผมในทุ่งนาของมนุษย์เลยโดยพวกมันนั้นไม่มีไหวพริบเหมือนกับปีศาจตัวอื่นพวกมันนะั้นมีสติปัญญาและปฏิกิยาตอบสนองที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นแต่อย่างไรซะครับผมการต่อสู้ในสงครามนะั้นก็คือสิ่งที่ฝังลากลึ่อเอาไว้ในจิตใจของพวกมันนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ปู่ฝังอยู่ในจิตใจนะครับผมนับตั้แต่ที่ทูตสวรรค์ที่เป็นบรรพบพุรุษของพวกมันได้ตกลงสู่บาปนั่นเองแต่กกก็นน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 ่่่่่่าาาาาเเเเเเสีีีีีียยยยดดะครัััับผผมมมมมมทททววใใจจจิตขขออองงงงงุุษ้้้้พพศหหซึถูลื ปฏิบัติและถูกกดขี่โดยพวกมันนะั้นทําการสาบานว่าพวกนั้นนะจะจัดการกับเหล่ามนุษย์โดยความสนุกเพียงอย่างเดียวที่พวกมันนั้นทำนั่นก็คือการจับมนุษย์นะครับผมที่เป็นท่านี่ทำการโยนลงไปในหม้อต้มนั่นเองและเมื่อสองครามนั้นเริ่มต้นขึ้นปีศาจเหล่านีนะ้จะรับอาวุธที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งมันก็จะได้รับตั้แต่อาวุธเย็นทั่วไปนะครับผมจนไปถึงปืนไฟนรกเลยทีเดียวแต่ว่าพวกมันนั้นจะไม่สามารถใช้อาวุธที่มันซับซ้อนจนเกินไปได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาวุธที่พนะวก สามารถเดินตัวตรงได้มีลักษณะเหมือนกับสัตว์ร้ายอยู่หลายประการมีท่อนแขนที่หนามีขนตามร่างกายและรวมไปถึงเลือดเนื้อที่ชุ่มไปด้วยเลือดและรวมไปถึงมีกระโหลกเป็นสัตว์นะครับผมบวกเข้ากับร่างกายที่แข็งแกร่งของพวกมันแล้วนั้นพวกมันนั้นก็เหมือนกับส่าด,ดีๆนีๆๆ่เองและด้วยเหตุผลที่รูปลักษณ์หน้าตาของพวกมันน่าเกลียดจนเกินไปเนี่ยครับผมทันทีที่พวกมันนะครับได้มองลงไปในแอ่งน้ําหรือแม้กระทั่งกระจกนะพวกมันนั้นก็จะเห็นใบหน้าของตัวเองแล้ะรู้สึกโกรธเคืองซึ่งพวกมันนะครับผมก็จะได้ ผู้บัญชาการแห่งนรกที่ทรงพลังโดยผู้มนะันนักโวลจะทําการครอบครองพื้นที่เล็กๆในนรกและเนื่องจากว่าผู้มันนั้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพนรกนี่ครับผมทำให้ผู้มันนั้นมีชื่อที่แตกต่างจากกองกําลังอื่นๆซึ่งทําให้มนุษย์นะครับผมที่ได้เห็นทางเหล่าพรีเตอร์เหล่านี้นะั้นก็ได้ยืนยันได้เลยว่านี่เป็นปีศาจพ,พันแท้ได้อย่างแน่นอนซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมเหล่าพรีเตอร์เหล่านี้นั้นก็ไม่ใช่ว่าผู้มันนั้นเป็นปีศาจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยผู้มันนั้นมีเลือดของมนุษย แต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมมันนเป็นเรื่องยากที่พวกมันจะทาการคู่คูงโกะกำลังทั้งหมดได้และรวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆนะครับผมที่เหล่าคุนนางน,นั้นชื่นชอบเว้นแต่ว่าพวกม,มันนะครับผมจะทําสิ่งที่น่าประหลาดใจในการต่อสู้ครั้งใดครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งหลังจากที่เหล่าพรีเตอร์เหล่าน,นี้ได้สร้างความประทับใจนี่ครับผมอาชีพการงานของ,ของพวกม,มันนะครับผมก็าสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงโดยเหล่าพรีเตอร์เหล่านี้ครับผมมันน่าจะมีอยู่สหน้านะที่นี่ก็เป็นมรรดกทางพันธุกรรมนะครับผมที่พวกมันนั้ ทาให้ใบ,บหน้าที่เหลืออีก3หน้านะสามารถพูดและคิดได้อย่างอิสระและบางครั้งทั้ง4หน้านะผมก็คิดถึงเรื่องที่มันแตกต่างกันด้วยแต่ในบางครั้งผู้มนนั้นก็ได้พูดถึงหัวข้อเดียวกันในทุกๆหน้าซึ่งผู้มนนั้นครับผมเก่งเรื่องการหลอกลวงไปเะย่ะมากซึ่งการหลอกลวงนั้นถือว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในมนุษย์โดยผู้มนั้น,นครับผมมีเคล็ดลับในการหลอกลวงมนุษย์นับไม่ถ้วนและผู้มนั้นผมก็สามารถหลอกลวงทางเหล่ามนุษย์นั้นให้ทําการนี้ออกไปจากนารกได้อีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นค,นคําา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 าโโกกกกหหหนน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 ะะะะครรรรรัผัรผผมมมมมมเเเเพพวว่ว่่่่่ีีีีี้้้้้้ออออยททสสถถงงลลุขูตต์ไดแจำ แต่สิ่งเหล่านี้นั้นก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเจ้าแห่งนรกเนื่องจากว่าพวกมันนะครับผมไม่มีสายเลือดของปีศาจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้พวกมันนั้นสามารถแอบเข้าไปในอาณาจักรมนุษย์ได้โดยที่ไม่ต้องผิดคำสาบานซึ่งคำสาบานในความหมายนะครับผมนั่นก็คือว่ามันนั้นได้เป็นข้อปูุกมัดนะครับผมให้เหล่าเทวดาตกสวรรค์นั้นมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมที่ไม่สามารถเข้าออกประตูนรกได้อย่างอิสระแต่ยางไรเสียก็ตามนะครับผมในเนื่องจากว่าพวกพีเตอร์เหล่านี้นั้นได้มีสายเลือดของมนุษย์์อออออยยยยู่่่ทททาา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 า้้้้มมมัััันน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 นสสรรรรรเเเดดดีีุไไงงิิะะะโโโลลลพพตตตตจจคกกป ก่ให้เกิดการไปเชิญหน้ากับสวรรค์โดยตรงซึ่งดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้ครับผมมันน่าจะเป็นไปตามที่คาดเอาไว้เนื่องจากว่ากองทัพแห่งนรกนั้นยังไม่ต้องการทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับสวรรค์พราะว่าจนถึงตอนนี้นะผมความขัดแย้งโดยตรงระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นเกิดขึ้นได้ยากไปอย่างมากและในการต่อสู้ในสงครามคูเศษสนามเพราะนี่ครับผมมันนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับทางซีมีชีวิตต่างๆในนรกเท่านั้นซึ่งทั้ง2ฝ่ายทั้งทางนารกและก็สวรรค์นะครับผมกำลังควบคูมความรุนแรงของสงครามและเนื่องจากความรับผิดชของเหล่าครีเตอร์นี่ครับผมมันนั้นเป็นการผลักดันให้พวกมันนั้นสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆได้เพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับโลกมนุษย์ได้ เลี่ยเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จาเป็นโดยพวกมันนะครับผมจะทําการลวนตัวกันฝึกฝนกลยุทธ์ในที่อันมืดมิดในละโลกพวกมันนะครับผมนอกจากจะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แล้วจะได้เรียนรู้ด้านบทกวีเวทมนต์และความเป็นผู้นําอีกด้วยซึ่งเราพรีเตอร์นะครับผมถือว่าอเนกประสงค์เป็นอย่างมากย่าที่จะทําการฆ่ามันในสนามโลกแต่มันนั้นก็ไม่สามารถอยู่โยงโคงกระพันได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันน่าจะสามารถอาศัยอยู่ได้ต้องอาศัยร่างกายตราใดที่มันนั้นยังมีร่างกายอยู่มันก็สามารถถูกฆ่าตายได้เราพรีเตอร์นั้นสามารถใช้อาวุธและเครื่่่ออองงงงลาาาาาไได้้้้ยปปปรรรรระเเภทแววมมถถึึผกสสใชุุณ์ิตๆซธ พวกมันใช้นะครับผมมันนั้นก็ไม่จากัดอยู่แค่อาวุธที่อยู่ในโลกเท่านั้นนะมันสามารถใช้อาวุธบางอย่างบางชนิดที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนได้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทางปีเตอร์กลัวมากที่สุดนะผมนั่นก็คือการไม่ทําสงครามพวกมันนั้นกลัวความล้มเหลวความล้มเหลวนั้นก็คือว่าพวกมันนั้นจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและโยนลงไปในหลุมโดยในสายตาของเราปีเตอร์นั้นนะการตายในสนามรบนั้นถือว่าเป็นวิธีการตายที่ใจดีมากที่สุดแล้วเพราะว่าบางครั้งนะผมยาที่มันนั้นถูกลงโทษโดยเจ้าแห่งปีาาาาาาจจจนน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 นัััััั้้้้้้้พพวกกกกมมม็็ะถูลลลลลงงงงรรบบบผผดใใหหหหแแเเปปชชิิๆยซึ่่ทีอ เศษเลือดและเนื้อนะและเศษเลือดนี่เองครับผมมันก็จะถูกหลอมกลายเป็นชุดเกาะแห่งนรกในเวลาต่อมาซึ่งชุดเกาะเลือดและเนื้อแห่งนรกเนี่ยครับผมมันก็จะถูกสวมให้กับทางเหล่าขุนนางในนรกนั่นเองโดยตามตำนานเล่ากันว่าเหล่าพีเตอร์บางคนนั้นสามารถได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งสำคัญสามารถยึดปราสาทของมนุษย์ได้ทาให้พีเตอร์คนนั้นได้รับรางวัลระดับสูงสุดพวกเขาจะทําการถอดชุดเกาะอ,ออกถอดถอนตําแหน่งพีเตอร์และพวกเขาครับผมจะให้ช่างฝีมือแห่งนรกนั้นทาการใช้ครีมขนาดใหญ่ทาการตัดเลือดเนื้อส่วนที่เป็นมนุุษยย์์์ขออออองงพพรรีีีเเเเเตตตนนนนนัั้้้้กหหลลืืแแแ่่่่่ดดปาาจททบิิิสธววมมะไใ ไปขุนนางของทานานรกอย่างเป็นทางการมีชื่อเป็นของตัวเองและได้กลายเป็นผู้อาวุโสนะครับผมของสมาชิกกลุ่มตุลาการอสรพิษเจ็ดเสียนั่นเองโดยเหล่าพีเตอร์ในภาพอาร์ตนั้นมันก็จะมีโครงร่างคล้ายกับมนุษย์อยู่หลายส่วนนะครับผมทั้งมีแขนขาและก็จะมีฟันนะครับผมแล้วฟันนั้นจะมีหลายฟันก็ตามนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมจะเป็นการแสดงถึงสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ของผู้มันนั่นเองโดยมันนั้นจะมีแขนขนาดใหญ่นะครับผมที่อยู่ด้านหลังมีลาาักษณะคล้คายกับปีแต่ผู้มันนั้นไม่สามารถบินได้นะะะะดดดยยททีีีี่่่่่มมมมมััันนนนนนจจปปาาาาาาากกใหญครรรบผออู้้้้้ขงเต็ไไไวฟฟสถิแลภพ ก็จะเห็นว่าในมือข้างหนึ่งของมันนั้นได้ถือดาบอีกข้างหนึ่งได้ถือลูกไฟซึ่งนี่ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับผมว่าพวกมันนั้นมีทักษะที่หลากหลายทําการต่อสู้ระยะประชิดะระยะไกลได้และเร้วครับผมก็จะเห็นว่าในใการนําเสนอของทางพีเตอร์นี้นั้นมันน่าจะมีรูปลักษณะเหมือนกับโครงสามเหลี่ยมพอสมควรนะและภาพอานะผมมันก็จะแสดงให้เราเห็นอีกว่าไอ้เหล่าพีเตอร์เหล่านี้นั้นนะมันนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างมั่นคงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าดูตามรูปลักษณะของมันแล้วอาจจะไม่ค่อยจะมีเสถียราภาพสักเท่าไหร่น ตอบมาแล้วผมนั่นจะเป็นหน่วยที่เรานั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยโดยก่อนหน้านี้เรา้เคยพูดถึงเฮลไนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮลไนนั่นอะจตะเดิมก็คือเหล่าผู้ถูกเจิมนั่นเองครับผมที่ต้องผ่านกระบวนการอันเจ็บปวดกว่าที่จะเลื่อนข้าไปเหล่าเฮลไนนั่นเองครับผมโดยที่ร่างกายของเหล่าเฮลไนนะครับผมก่อนหน้านี้พวกเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากไฟนรกมาแล้วนะในคราวนี้เหมือนกับว่าเหล่าจอมมานะผมจะทำการเล่นตลกกับเหล่าเฮลไนเข้าไปอีกนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของพวกเขานี่จะต้องถูกทำการเอ่อบีบอัดพับ จะสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แต่อย่างใดแต่เปรียยกับเหมือนคุกของเหล่าเฮลไนซ้ร่งางกายมนุษย์ที่ได้ถูกยัดเข้าไปในชุดกอะน,นี่ครับผมมันนั้นมีขนาดเพียงแค่หนึ่งในสิบของร่างกายดั้งเดิมเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามองนะเข้าไปในชุดกอะเฮลไน้นนครับผมพวกเราก็สามารถมองเห็นเวลาตาที่ยังส่องสว่างอยู่นั่นเองและแน่นอนว่าเหล่าเฮลไน์นะครับผมผู้มันนั้นมีสภาวะเย่อยิ่งถือว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของผู้มันแต่ว่าชีวิตภายใต้ชุดกอะน,นะครับผมมันนั้นไม่ได้สวยงามแต่อย่างใดมันเปิดเสมอนกับคำสารรัมา,ม,าาม,ามาถาาบยไย,งงยได้่ต่ตรรเกีีิศทคคูว ในหัวของพวกเขานั้น็มไปด้วยเลือดร่างกายนั้นได้ถูกไล่ล้อมไปได้วยความหนาวเย็นซึ่งเฮลนายนะครับผมในชวงสงครามนี้พวกเขานั้นก็มักจะมาปรากฏตัวพบอกับเหล่าพรีเตอร์ก่อนหน้านี้นั่นเองโดยจะทําหน้าที่เป็นทหารราบหนักในกองทัพเฮลนั้นนสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภททั้งขวานดาบใหญ่และรวมไปถึงปืนคาบศิลาอาวุธเหล่านี้นะผมถูกสร้างขึ้นมาโดยปราสาทของจอบ,บานแม้ว่าอาวุธเหล่านี้ผมบางทีมันอาจจะดูย้อนยุคไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าสดุในการสร้างอาวุธเหล่านี้นะผมได้ทําการเตรียมการเป็นร้อยปีเลยนะและอาวุธนี้ก็ผมมันก็ ก็จะทําการยึดอาวุธของเหล่ากองทัพนรกไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทำการกลับไปศึกษาและในที่สุดพวกเขานั้นจะได้คนพบว่ามีเพียงเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้นที่สามารถสร้างอาวุธเหล่านี้ได้และเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธของฝั่งมนุษย์แล้วมวอศวินของเหล่ากองทัพแห่งนรกทุกคนนั้นจะมีสัญลักษณ์แห่งนรกนั้นถูกเพิ่มเข้ามาโดยสัญลักษณ์นี้ครับผมเป็นสัญลักษณ์ของจอมมานั่นเองกองทัพแห่งนรกหรือสัตว์นรกนั้นจะเป็นที่ต้องใช้และทันทีที่มีสัญลักษณ์นี้ครับผมมันนั้นก็เหมือนกับเครื่องส่งผ่านถ่ายโอนเวทมนต์นะครับผมจากนรกขึ้นมาได้โดยที่เหล่าเฮลไนท์เหล่านี้นะครับผมพวกเรานั้นก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรภายใต้ชุดเกราะนะ จะว่าตอนนี้ครับผมร่างกายของผมได้มีขนาดเล็กลงจากตัวจริงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตานะั้นจะเป็นอย่างไรนะมีเพียงแต่ต้องทาลายชุดกาอให้หมดเท่านั้นนะผมจึงสามารถรู้ได้เลยว่าเหล่าเฮลไนนี่ภายในมันนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็มีสิ่งหนึ่งครับผมที่ยอมรับได้เลยว่าในกองทัพอสซพิษเจ็ดเสียนนี่หน่วยเฮลไนน์นั้นถือว่าเป็นหน่วยที่มีภาพลักษณ์เป็นทหารทั่วไปมากที่สุดแล้วก็ว่าได้โดยต่อมานะผมเราน่าจะมาทําความรู้จักความหมายของเขาว่านักบุญบ้างแล้วด้วยเหล่านักบุญนะผมก็คือเหล่าบุคลคลศ ไถึงโดยบุคคลเหล่านี้นะั้นก็สามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นนักบุญได้ฝากชื่อไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์จะในขณะเดียวกันก็ได้มีเหล่านักบุญที่ตกลงสู่บาปเช่นเดียวกันก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งนรกโดยคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่านักบุญผู้ถูกดูหมินโดยที่ไม่มีใครอยากจะริเริ่มพูดถึงพวกเขามากนักเพราะว่าการดำรงอยู่ของพวกเขาเป็นปการย่อเย้ e ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของทางคริสต์จักรนักบุญบางคนนั้นที่ควรจะจงรับภักดีต่อทางศาสนาและมนุษยชาติได้ถูกอาคมและถูกหลอกโดยเหล่านรกสุดท้ายก็ได้ยอมจโนนต่อทางซาตานและนีี่่่่เเเเนนนนนอาาาาชญกรรรมมมมทไสถถใหหห้้้ภัััยยยดดุููิลคคคงงงึ ความยุติธรรมและความเมตตาพวกเขาเดินอยู่ท่ามกลางอาณาจักรมนุษย์ทําการต่อสู้กับเหล่าปีาศาจท่ามกางทิฏตนให้คิดจักรและอยู่มาวันหนึ่งความภาคภูมิใจและความพึงพอใจของพวกเขานั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยความสิ้นหวังและความกลัวบางครั้งให้พวกเขานั้นใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะเอาชนะทําการใช้เวทมนต์เพื่อที่จะทาการบรรลุเป้าหมายและหลังจากที่เหล่านักบ,บุญเหล่านี้ได้ตายแล้วนักบ,บุญเหล่านี้ก็จะตกอยู่ในนรกพวกเขานั้นจะถูกบรรจุอยู่ในเทวรูปโลหะซึ่งเดิมทีนะครับผมถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นจง ลดน้อก็นการสร้างสารบูชาแก่พวกเขาด้วยเช่นเดียวกันออกแบบมาสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะโดยมนันน่าจะเป็นคุกที่ทาการคุมขังเหล่านักบุญผู้ล่วงลับเหล่านี้ถือว่านักบุญผู้ล่วงลับเหล่านี้นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเจ้าแห่งโลกนักบุญทุกคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอาชญาการรมที่พวกเขาก่อขึ้นนั้นก็มีความพิเศษที่เดียวกันซึ่งพูดง่ายก็คือว่านักบุญผู้ถูกดูหมิน่นนะคผมมันก็คือสารเจ้านั่นเองที่ทํามาจากชุดเกราะและอาวุธของผู้นอกกรีดหลายร้อยชิ้นที่ได้ทําการหล่อออกมาและไม่พอแค่นัันน้้้้้้นน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 ะครรรรรรบบผผผผมเเเเหลล่่่่าา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 กกกกกอออองททูููีีีี็ดํชชววิยยยภใจแ ุญผู้ถูกดูมินเหล่านี้นั้นพวกเขาที่ได้ถูกขังอยู่นั้นก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวพวกเขาเพราะว่าพวกเขานัา้นได้รับอนุญาตให้มีความคิดไปของตัวเองแต่การกราทำของพวกเขาน้นกลับไร้ประโยชน์หรือไม่บางทีเหล่านักบุญผู้ถูกดูมินเหล่านี้ผมก็จะได้สูบปืนใหญ่นะครับผมของทางฝ่ายมนุษย์นี่ยิงแหลกเป็นชิ้นๆเลยโดยเหล่านักบุญที่ถูกดูมินเหล่านี้ผมมนันนจะทําหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งจอมมานั่นเองดังนั้นทางจอมมานะผมจึงของให้ทางเหล่าทหารของตัวเองนะทกนกนั้งก,นนการสังหารยูนิทหารคนใดดไ้้แลวก็ตามนั้นอาวธบ อาหารคนนั้นนะครับผมก็จะถูกโอนไปที่ทางนักบุญที่ถูกดูหมินในทันทีซึ่งอาหาว่านักบุญที่ถูกดูหมินนะครับผมสามารถสังหารผู้คนไปได้มากนี่เวลานักบุญถูกดูหมินนะครับผมได้ทำการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะเกิดเสียงโลหะกระทบกันนะหน่วยต่อมานะครับผมที่เราจะพูดกันก็คือน,นักล่านั่นเองนักล่านั้นเป็นหน่วยที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ของาน,นารกนั้นเป็นเวลานานแล้วพวกเขาต้อทำการล่าสัตว์ประหลาดทุกชนิดในป่าใช้ชีวิตกลางแจ้งพวกเขานนั้นได้คุ้นเคยกับการล่าสัตว์รวมถึงการลอบสังหารต่างยังสามารถททาาาานนนนนยดดดููต่พพกกรรรมม้้้้ออองงเเืไไววขขััััสบคคปใหึโ เลือดเนื้อของเหยื่อที่พวกเขาล่าได้หลังจากที่พวกเขาทำการล่าเหยื่อได้แล้วนะพวกเขาจะทำการพกส่วนหนึ่งของร่างกายของเหยื่อนั้นติดตัวไปด้วยใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยถ้าเกิดว่าอิงจากรูปลักภายนอกแล้วครับผมเหล่านักล่าเหล่านี้นั้นเหล่าเนื้อเยื่อของเหยื่อนะครับผมที่พวกเขาล่าล่ามาได้นั้นก็จะเปียบเสมือนกับเสื้อผ้าของเขาเองสิมากกว่าและเมื่อจอมาแลวผมทำการอัญเชิญกอทัพแห่งโลกเพื่อที่ทำการต่อสู้กับโลกมนุษย์นั้นเหล่านักล่านั้นก็มักจะวกแวกอยู่เสมอพวกเขานนั้ชอบล่าสัตว์ที่โดดเดี่ยวในถ มันใหญ่โตไปอย่างมากซึ่งอันที่จริงนะ้วผมสิ่งที่เห็นนี้มันไม่ใช่มือนะครับผมแต่เป็นหน้าไม้ที่ได้ถูกฝังเข้าไปในอ้อมแขนของเขาสามารถยิงกระสุนอันทรงพลังได้หลากหลายเช่นลูกดอกดาบเหล็กและรวมไปถึงระเบิดซึ่งนักล่าเหล่านี้ก็สามารถเลือกใช้อาวุธได้ตามประเภทศัตรูที่พวกเขาจเจอเลยซึ่งผู้ขานก็สามารถเลือกกระสุนเฉพาะที่สามารถยิงห่งางออกไปหลายพันเมตรได้ซึ่งก็จะทำการทําลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยาแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมผู้ขานั้นได้สูญเสียความสามารถในการโจมตีระยะประชิดไ,ไปแล้วนะพวเพราะวก้ขานนั้นได้ทำการเสียสละแขนของตัวเา สามารถข้าไปยังดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดในสนามลบได้สามารถเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับนรกผ่านภูมิศาสตร์ที่แน่นอนและแน่นอนครับผมว่าอุปสรรคอย่างสนามเพาะนั้นพวกเขานั้นก็สามารถหลบได้แล้ว้านหน้านั้นมันจะพบจุดสุ้โจตีที่สมบูรณ์แบบอยู่เสมอเพราะถ้าหากว่าพวกเขานั้นถูกเจอตัวแล้วก็พวกเขานั้นก็สามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วหาเข้าไปในเงามืดและแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่เรามนุษย์ทาได้นั้นก็คือทําการอธิษฐานนะครับผมว่าพวกเขานั้นไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อของเหล่า,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 นนนา,านักล่าแต่ถ้าเก ส่วนอย่เป้าหมายของเหล่านักล่าเหล่านี้ผมมันก็จะเป็นเป้าหมายที่เหล่าตุลาการอสรพิษเจเสียนั้นได้กำหนดเป้าหมายไว้โดยที่จะมีค่าหัวให้นั่นเองหรือไม่บางทีนะผมเหล่านักล่านะก็อาจจะต้องการรวบรวมธาตุเพื่อเป็นของเด็กเล่นโดยเฉพาะและยิ่งมีธาตุมากขึ้นเท่าไหร่นะผมก็จะแสดง้เห็นว่านักล่าคนนั้นมีความแข็งแกร่ง,แ,งและยูนิตตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะผมนั่นคืออซิเซียซอร์เซอร์โดยเหล่าจอมเวทเหล่านี้นะั้นมักจะอาศัยอยู่ในหอคอยยอดแหลมสูงตระหง่านนรกขังตัวเองไว้ในห้องพยากรณ์ตลอดทั้งวันทกกกกกาา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 ารรรรรึนนนคคควววว้้พพิธมมแและสััตต่่่่่่่งงงๆเเือออผผชขจยซ็ เราออสซิเลียซอร์เซเลอร์เหล่านี้นั้นจะมีสาวกนับพันคนเลยทีเดียวจะได้ขนาดดวกันจอมารผู้ทรงพลังคนใดคนหนึ่งนะครับผมจะมีออสซิเลียซอร์เซเลอร์นี่หลายพันคนคอยช่วยเหลือพวกเขาเลยนะจะคอยติดตามทางจอมารและคอยรับใช้โดยต้นแบบของเหล่าออสซิเลียซอร์เซเลอร์เหล่านี้นะครับผมจะสืบย้อนไปถึงการล่มสลายของเหล่าเทวดาซึ่งก็ได้มีทูตสวรรค์บางองค์นะครับผมได้แตกดับแล้วก็ถูกไล่ลงมาจากบนสวรรค์นั่นเองแน่นอน,นอนครับผมว่าตอนนี้นั้นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขานนั้นก็ได้เปลี่ยนไปแล้วโดยปัจจุบันพวกเเเเขขขาา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 นนนนัั้้ไไมมมมม่่่่่่่่่่่ใใชชชสิิงงงีีงีววววตตตตตศพดดยยยยแแแป็คคคครรรือออจทททททกกถถถ์ยยผลละ ศจรรย์ของหล่าพ่อมดเหล่านี้นะผมไม่ใช่สิ่งที่พวกเขานะ้นสามารถเสกออกมาได้นะแต่พวกเขานะครับผมจะเป็นที่ต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่าศิลาแห่งความมืดที่ซ่อนอยู่ในหินธุรกันดารแห่งนรกนั่นเองซึ่งศิลาแผ่นนี้นะครับผมมันจะปรากฏอยู่ในนรกเท่านั้นมนันอาจจะเป็นสิ่งที่นักเล่นแร่แปรธาตของมนุษย์นะครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนตลอดทั้งชีวิตโดยเราอาัสเซเดียซอซร์เลเนียผมจะเป็นที่ต้องเรียนรู้จากหนังสือทะเลแห่งนรกอันกว้างใหญ่เสียก่อนเพื่อค้นหาแผนที่ขุมทรัพย์และแผนที่นั้นนะครับผมก็จะเป็นลายแทงนําทางพวกเขานั้นไปสู่ทางศิลาแห่งความมืดนั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเวลาและสถานที่ในนรกนั้นไม่แน่นอนอาจต้องใช้เวลาเป็น 100ปีเพื่อที่จะไปที่แห่งเดียวและในขณะที่คณะสํารวจของทางกลุ่มจอมเวทเหล่านี้ผมได้พบศิลาแผ่นที่1แล้วตัวของจอมเวทที่ได้คนพบนะครับผมจะได้รับตําแหน่งมาหาจอมเวทเป็นเวลาทั้งสิ้น7ปีเขานั้นจะได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น10เท่าได้เลื่อนตําแหน่งเพิ่มขึ้น10เท่าและพวกเขานั้นก็สามารถพบเจอกับจอมเวทที่มีคุณสมบัติสูงกว่าด้วยได้เช่นเดียวกันแต่ยังในเสียก,ก็ตามครับผมแม้ว่าพวกเขานั้นจะพบเจอกับศิลาห่งความมืดแล้วก็ตามแต่พวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องใช้เหล่านักแปลกลุ่มใหญ่ที่ทําการแปลเนื้อหาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อถอดข้อความข้างต้นให้ได้ซึ่งบางทีแล้วการแปลข้อความนี้นั้นก็อาจจะทําให้เกิดผลที่แปลกประหล เช่นการทําให้อาคารนั้นระเบิดอย่างรุนแรงหรือไม่ก็เป็นการทําลายอาคารโดยรอบโดยพ่อมดออสเตรเลียเหล่านี้นะผมได้มีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้ทาการแปลข้อความศิลาแห่งความาวามืดทั้งหมดแล้วล่ะก็พวกเขานั้นจะได้รับพลังเวทสูงสุดมีสถานะอันสูงส่งเป็นพ่อมดตที่ได้เชี่ยวชาญเวทมนต์ทุกชนิดอย่างแท้จริงและมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นผู้นํากองทัพและในบางครั้งบทบาทของผู้นํากองทัพแห่งนรกน,นั้นก็จะไม่ใช่ทางเราพรีเตอร์อีกต่อไปซึ่งในภาพอาร์ตของเหล่าจอมเวทเหล่านี้ผมแล้วนะก็จะพบว่าพ่่อมดดเหลาานนนนนี้น้้ัไคบจทํผ มาอย่างหนักนั่นเองและดูเหมือนกับว่าการเรียนรู้คาถาเวทมนตน์ในโลกวผมมันน่าจะยากกว่ามนุษย์เป็นอย่างมากนะเนื่องจากทั้งเวลาและดูไปถึงทรัพยากรและดูไปถึงความพยายามต่างๆในโลกนะผมมันนั้นลึกล้าไปเกินกว่าที่จะสามารถจินตนาการได้และโชคเลอครับผมอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการเสียชีวิตได้ตลอดเวลาและความพยายามครั้งก่อนหน้านั้นก็จะไร้ผลโดยพวกมานเหล่านี้ผพวกเขานั้นจะไม่เคยเดิน2ขาเลยนะพวกเขานั้นพบวิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นั่นก็คือว่าพวกเขานนั้นสามารถบ,บินได้อย่างนางฟ้านั่นเองแต่การบินได้นี่ผผมมมัันนนนนกกเเเสส่่ดดีียยววทททออูใรราา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 ต์พขข้้้ถํไุ ยืนยาวในนรกล่องลอยความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเทวดาตกสวรรค์นั้นได้ถูกลบล้างไปหมดแล้วและผมก็ขอจบคลิดเต่เพียงเท่านี้นะผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ